สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับมาเจอกันเช่นเคยกับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับวันที่4เมษายน2566นะครับก็สำหรับแนวทางหุ้นไทยเย็นของเรานะครับเมื่อวันจันทร์นะครับพี่ๆก็มาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับเนาะตัวเจาะนะครับข้ามไปแต้มเดียวนะครับพี่ๆตัวเจาะนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเป็น 3-1 เนี่ยยังจะได้เฮนะครับ1กลายเป็น7ตลอดเลยนะครับผมก็ผลที่ออก33780นะครับผมให้วิ่ง3รูด1ไปนะครับ37ผมไม่มีนะครับพี่ๆเนาะ8ก็ให้เป็น18นะครับออก80นะครับผมหลัก8เนี่ยผมก็เน้นนะครับพี่ๆนะครับเนี่ยก็ให้เป็น38ออก37นะครับผมใครวิ่ง3หรือเอา3ไปรูดนะครับเข้าไปที่37นะครับเนาะสลับหุ้นไทยเย็นนะครับผมก็มาดูกันต่อนะครับสลับแนวทางของวันอังคารเนาะว่าจะเดินดีหรือยังไงนะครับพี่ๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัววิ่งนะครับในวันอังคารผมให้วิ่งไปที่1สายลูดให้ไปที่เลข9นะครับผมประกบคู่14 10 18 19 90 94 97 98นะครับผมหลักร้อยหลักร้อย3ตัวนะครับผมให้ไปที่4 1 4 4 9 7นะครับผมหนึ่งสี่นะครับแล้วก็19นะครับ97 90นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณได้นะครับเพราะว่าสูตรผมนะครับก็คือคิดคำนวณจากผลที่ออกนะครับพี่ๆอาจจะไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะครับอาจจะรอตัวเปิดตัวปิดแนวทางหุ้นนะครับเนาะก็หรือใครยังไม่แน่ใจนะครับก็เอาตัวเลขผมเนาะไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับเนาะถ้าตรงกันนะครับก็สามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับผมเนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะครับขอให้มาเด้งๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ